ฤษณะจอมเตะหนุ่มคว้าทองแรกให้ไทยกีฬาโรงเรียนโลก2024กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 15:19 น.กฤษณะผลสุวรรณจอมเตะหนุ่มไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพไทยในกีฬาโรงเรียนโลก2024ที่บาเรนกีฬาโรงเรียนโลก2024รายการ ISF Gymnasiades Bahrain 2024ระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม67ที่กรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนโดยทัพนักเรียนไทยที่คว้าไปแล้ว1เหรียญเงินจากสราวุธนวลศรีในกีฬากรีฑารายการวิ่ง400เมตรชายล่าสุดเมื่อคืนวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าไทย4ชั่วโมงไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกีฬาเทควันโดภายในอิซ่าสปอร์ตซิตี้ฮอนซีโดยทัพจอมเตะนักเรียนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันเดียวโกยถึง3เหรียญซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการคว้า1เหรียญทองพร้อมกับ2เหรียญทองแดงซึ่งเหรียญทองได้จากกฤษณะผลสุวรรณในรุ่น45กิโลกรัมชายที่ในรอบชิงเอาชนะคาริสอัลชาฮานีนักเรียนจากซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกด้วยสกอร์ 7-7 ชนะคะแนนดิบและ 7-4 ซึ่งยังนับเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในรายการนี้อีกด้วยและได้อีก2เหรียญทองแดงจากสราวุธจอนสวัสดิ์รุ่น59กิโลกรัมชายกับพริษาลิขิตรวีรุ่น59กิโลกรัมหญิงภูมิธรรมแจงชัดตร.ป.ป.ง.ไม่ทิ้งคดีดิไอคอนชี้พัวพันถึงใครก็ต้องว่าไปตามกม.การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:24 น.ภูมิธรรมชี้คดีดิไอคอนเป็นคดีพิเศษของ DSI ไม่ได้แปลว่าตำรวจป.ป.ง.ทิ้งคดีเผยกำลังส่งต่อข้อมูลกันมองเกี่ยวพันถึงใครก็ต้องมองตามข้อเท็จจริงกฎหมายเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าทางตำรวจได้ส่งมอบสำนวนคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วจะต้องขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ทุกส่วนได้ประสานงานกันหมดแล้วทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นต้นเรื่องรวบรวมหลักฐานและสอบพยานมาพอสมควรแล้วทั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีเข้าเงื่อนไขส่งมอบให้ DSI เนื่องจากวงเงินความเสียหายเกิน300ล้านบาทและจำนวนผู้เสียหายนับพันรายฉะนั้นต้องดำเนินการเข้าสู่การเป็นคดีของ DSIแต่ทางตำรวจและป.ป.ง.ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นผลงานร่วมกันนั้นจึงไม่ได้ทิ้งคดีส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอรอให้ส่งมอบกันให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลต่างๆจะนำมาดำเนินการและต่อเนื่องได้ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงหลังเริ่มมีบุคคลถูกพาดพิงเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆคดีจะยืดเยื้อหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงมีมากหรือน้อยแล้วแต่ผลการสอบสวน
ถ้าเกี่ยวโยงไปถึงใครก็มีความคืบหน้าเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรู้จักมาดามอ้อยคือใครรวยจากไหนย้อนจุดแตกหักทนายตั้มช่อกง71ล้านเด่นออนไลน์วันที่29ตุลาคม2567 13:26 น.ทำความรู้จักมาดามอ้อยคือใครรวยจากไหนย้อนจุดแตกหักทนายตั้มเอาผิดช่อกง71ล้านเผยปมจุดเริ่มต้นแฉกันยับทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่29ตุลาคม2567กำลังเป็นชื่อที่หลายคนให้ความสนใจในขณะนี้สำหรับมาดามอ้อยหรือนางสาวจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีในประเทศฝรั่งเศสซึ่งปรากฏเป็นข่าวแจ้งความเอาผิดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มฐานช่อโกงประชาชนหลังลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทที่สภ.ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วมาดามอ้อยคือใครฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรพร้อมพาย้อนไปถึงจุดแตกหักกับทนายตั้มจุดเริ่มต้นมาจากอะไรภาพประกอบประวัติมาดามอ้อยจากการตรวจสอบพบว่ามาดามอ้อยจตุพรพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีสามีชาวฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเคยถูกรางวัลยูโรมิลเลียนไมล์มิลเลียนเมื่อปี2020กว่า157ล้านยูโรหรือกว่า5,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการถูกรางวัลครั้งใหญ่ติดท็อป3ที่ได้เงินมากสุดในประวัติศาสตร์หลังถูกรางวัลมาดามอ้อยเดินทางกลับไทยพร้อมสามีบ่อยครั้งมักมาทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะช่วงโควิด-19โดยเรื่องราวการบริจาคต่างๆได้ปรากฏในเพจ Facebook ของทนายตั้มที่เคยบอกว่ามาดามอ้อยมอบอาคารโรงเรียนมูลค่า84ล้านบาทรถพยาบาล4คันรถนักเรียน1คันให้คนโคราชพร้อมมอบรถโรงพยาบาล1คันให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนอีกทั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพจ Facebookของโรงเรียนวัดขนงพระเหนือยังปรากฏภาพให้การต้อนรับมาดามอ้อยและนายเดวิสมอบสนามบาสเกตบอลและสนามเด็กเล่นอนุบาลให้โรงเรียนด้วยภาพประกอบจุดแตกหักจากการเปิดเผยในเพจคุยทุกเรื่องกับสนที่ระบุว่ามาดามอ้อยเคยว่าจ้างบริษัทของทนายตั้มดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจทนายตั้มรับเรื่องและกลับไปร่างสัญญาจากนั้นมีการเรียกเก็บเงิน 300,000 บาทค่าร่างสัญญาถัดจากนั้นมีการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายตกลงค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาทโดยโอนเงินจ่ายผ่านบัญชีพี่สาวภรรยาเช่นเดียวกับการว่าจ้างอื่นๆก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทจ้างได้ราว1ปีก็ยกเลิกเพราะทนายตั้มไม่ทำอะไรเลยจึงตกลงกันว่าจะจ่ายเป็นครั้งเมื่อมีงานให้ส่วนเหตุที่แตกแยกกันมาจากเมื่อครั้งทนายตั้มไปเที่ยวฟินแลนด์เพราะไม่พอใจเรื่องที่มาดามอ้อยฝากทนายตั้มซื้อรถเบนซ์13ล้านแต่ไม่ได้รถกรณีมาดามอ้อยส่งตัวแทนไปดำเนินคดีทนายตั้มเนื่องจากลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์แต่อีกฝ่ายไม่ดำเนินการใดๆจึงแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มฐานช่อโกงประเด็นนี้ทนายตั้มเคยระบุผ่านรายการโหนกระแสว่าที่เห็นเดินทางต่างประเทศบ่อยเพราะไปกับลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ต่างประเทศคาดว่าคือมาดามอ้อย
อีกฝ่ายซัพพอร์ตทุกอย่างเคยได้เงินมาประมาณ2ล้านยูโรหรือประมาณ71ล้านบาททนายตั้มไม่ยังด้านแฟนเพจบิ๊กเกรียนเปิดเผยโพสต์ของทนายตั้มที่ระบุไว้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565กรณีเดินทางไปดูสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ผู้ใจบุญจากฝรั่งเศสรายหนึ่งในปี2565นี่เองที่ผู้การนนทบุรีส่งตัวแทนไปแจ้งเอาผิดทนายตั้มดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแต่ปรากฏว่าทนายตั้มไม่อยู่ไทยกลับอยู่ที่ฝรั่งเศสพร้อมภรรยาพร้อมอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกจึงคิดจะส่งลูกๆไปเรียนเมืองนอกเร็วๆนี้ส่วนตนเองทนายตั้มไม่หนีไปไหนแน่นอนขณะที่รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิระบุเพิ่มเติมว่าทนายตั้มเคยให้มาดามอ้อยรับลูกของตนเป็นลูกบุญธรรมแต่ลูกทนายตั้มไม่ได้ภาษากฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับทำให้ไม่ได้มาที่นี่อีกทั้งลูกของมาดามอ้อยไม่ยอมรับเรื่องนี้จึงไม่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นมาดามอ้อยยังบอกด้วยว่าทนายตั้มชอบเดินทางมาฝรั่งเศสนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจมาเที่ยวทั้งครอบครัวมาพักที่โรงแรมหรูใช้ชีวิตหรูหราภาพประกอบมาดามอ้อยไม่ยอมความคดีช่อโกง71ล้านด้านคดีความช่อโกง71ล้านบาทนั้นนายสมชาติพินิจอักษรทนายความของมาดามอ้อยระบุเมื่อวันที่28ตุลาคมว่ามาดามอ้อยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความและเรื่องคดีความก็ยังรอพนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาให้ปากคำโดยจะเน้นการดำเนินคดีในข้อหาช่อโกง